39วันจะเห็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดแต่งดอกกุหลาบนะเขาเรียกว่าตัดเบานะดอกที่จะโรยแล้วนะเห็นนะวันแล้วนะครับนะปกติแล้วเนี่ยดอกกุหลาบเนี่ยเราตัดครั้งนึงเนี่ยนะ1เดือนดอกถึงจะออกนะครับนะตอนนี้20วันแล้วยอดแพงแล้วตอนนี้แล้วก็เราก็จะทวนดินนะแล้วการรดน้ำเนี่ยคนที่ปลูกดอกกุหลาบจะต้องรู้นะว่าการรดน้ำเนี่ยจะต้องรดน้ำเฉพาะช่วงเช้าไม่ควรรดช่วงเย็นเพราะช่วงเย็นจะมีเพี้ยมีเขาเรียกอะไรศัตรูพืชนะ
พราะว่าถ้าเราลดช่วงเย็นไม่ได้นะครับตอนนี้เนี่ยนะเราจะตัดพร้อมกันทั้งหมดเลยนะเมื่อ20วันที่แล้วตอนนี้เหลืออีก10วันตอนนี้เริ่มออกฮะตอนนี้เริ่มออกดอกนึงแล้วนะครับมันก็จะนะเราให้มันสวยพร้อมกันหมดนะครั้งนี้เนี่ยตั้งใจว่าอย่างน้อยรอบนี้นะดอกที่จะออกพร้อมกันเนี่ยประมาณสัก 30-40 ดอกนะจะสวยงามมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันวันที่มันออกเต็มหมดนะอันนี้ซื้อมา 2,500,000 ดองตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 2-3,000 น่ะ 3,000 น่ะต้นเนี้ยนะฮะนะครับสีเหลืองนะครับจะสวยงามมากนะวิธีการดูแลก็ไม่ได้ยากอะไรลูกสาวของเรากำลังจะเบ่งบานนะครับนะ1 2 3นะอาทิตย์นี้นะนะก็จะครบ35วันนะตั้งแต่ตัดดอกนะครับเดี๋ยวมาดูดอกเต็มๆกันเนี่ยอีก 4-5 วันการที่จะแบบดอกใหม่เริ่มขึ้นมานะเราก็จะให้ดอกมันแบบนะบานเต็มที่นะน่าจะมาสักประมาณสักอาทิตย์กว่าๆหรือ2อาทิตย์นะครับอันนี้คือดอกแรกนะเนี่ยดอกแรกนะดอกแรกนี่ประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยก็จะแบบความสดของสีก็จะจางลงเรื่อยๆแล้วเราค่อยตัดอีกทีนึงนะ39วันจะเห็นแบบนี้นะครับ